ทีมเรือท้องพี่กับท้องถิ่นอยู่ตรงนี้ก่อนครับอยู่ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะให้ทางท่านประธานได้มอบรางวัลพิเศษครับทั้งสองลังครับรอตรงนี้ก่อนครับท่านรางวัลก่อนเบรกกันได้เลยนะนกครับสองลำครับเมื่อกี้ครับท้องที่กับท้องถิ่นมาอยู่ที่หน้าโครงการครับประการแข่งขันเรือผู้พิเศษนะครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านจอจอนะครับจัดทีมมาด้วยบัตทิตาท่านดีรัตนานนท์กับท่านสจท่านจะสอนวัฒนธรรมพระคุณครับเพื่อที่จะมามอบรางวัลให้กับทีมผู้พิเศษนะครับระหว่างทีมท้องที่กับทีมท้องถิ่นครับเรียนเชิญท่านครับยี่ห้อฮอนด้าแต่ไม่ทราบรุ่นนะครับทำตกหายตกหล่นนะครับมาติดต่อรับได้ที่กองอำนวยการนะครับรถฮอนด้านะครับมีโบสีแดงๆเดี๋ยวก่อนครับเรียนเชิญท่านสจสักพักหนึ่งครับสักครู่ขอบคุณสุดครับท้องที่ครับมาหรือยังผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับทีมท้องที่ขอบคุณใจนะครับรับงานเลยครับใครที่อยู่กำลังการอยู่ครับแพทย์ประจำตำบลนะครับแพทย์ติดสุระทาวรมารับนะครับปีนี้แพ้ท้องถิ่นแน่นอนครับขอเสียงปรบมือดังๆครับครับขอบคุณท่านสจทั้งสองท่านครับต่อไปในส่วนของทีมเรือจากประเทศไทยพบกับทีมเรือจากประเทศกัมพูชานะครับเป็นเรือคู่พิเศษในคู่ที่สองนะครับในเที่ยวที่สองในเที่ยวต่อไปนะครับเป็นคู่พิเศษนะครับระดับชาตินะครับระหว่างประเทศไทยพบกับประเทศกัมพูชานะครับเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีสารสัมพันธไมตรีนะครับก็จะเป็นทีมจากประเทศไทยครับรองน้ำน้ำเงินนะครับเป็นทีมจากประเทศกัมพูชานะครับมาดูฝีพายระหว่างประเทศนะครับใครจะเร็วสุดรอบจัดสุดนะครับรอดูชมไม่อีกกี่วินาทีข้างหน้าต่อจากนี้ครับหลังจากผู้พิเศษผู้นี้นะครับเป็นเที่ยวที่15นะครับเรือเทพนุรุตกับเรือล่างยโสนะครับให้ท่านเตรียมตัวด้วยนะครับยอมไปแล้วนะครับที่รักเคารพทุกท่านนะฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้วางขยะให้เป็นจุดๆนะครับก็ฝากสนุกสนานบรรยากาศคึกคืนนะครับคิดกันในรูปแบบหนึ่งนะครับสนุกสนานขึ้นเพลงกันนะครับไข่ปลาพาโชคนะครับดวงดีได้รางวัลใหญ่เป็นตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับพร้อมกับหม้อหุงข้าวเคลื่อนที่นะครับได้ที่กลับบ้านนะครับมาร่วมประเพณีแข่งเรือแล้วยังได้มาลุ้นโชคนะครับเสี่ยงโชคหลังจากผิดหวังเมื่อวานแต่วันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมได้รางวัลทุกรางวัลครับพิเศษนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดนะครับประเทศไทยและกัมพูชานะครับตอนนี้มีผู้รับชม 110,500 คนครับขาดเพียงอีก 12,000 คนจะครบ1ได้แล้วสบสเลสรับทางขมาตายเออเสร็จยังเสร็จยังขอเลยสมาคมคู่นี้เป็นคู่พิเศษนะครับก็รองน้ำแดงนะครับไม่มาทำการแข่งขันนะครับก็ปล่อยรองน้ำเงินครับจากคู่แดงจากกัมพูชาปล่อยมานะครับแล้วก็คู่ต่อไปครับเทพนุษย์กับยักษ์ล่าสุดครับเข้ากันรอเลยครับตอนนี้11นาฬิกา20นาทีแล้วล่วงเลยมาเป็นชั่วโมงนะฮะมาลำเดินแล้วท่านผู้ชมลำแดโลกน้ำแดงไม่ยอมเข้ามาเก็บทุนแล้วก็แข่งก็ปล่อยมาลำเดียวนะครับเชิญคู่ต่อไปครับเทพนุรุตกับลาบยโสนะครับเป็นผู้พิเศษนะครับตัวแทนจากกัมพูชาก็เข้าสนใจเห็นไหมครับท่านมีไหมหน้ากระบวนการนะครับทีเรือจากกัมพูชา
ล่ำเร็วนะท่านผู้ชมลมมันลอยออกมาแล้วครับลาบยะโสเฮเสื้อสีเขียวนี่เออครับเรือจากอำเภอรัตนวิทย์ถามว่าเทพรุษจะเป็นลูกหรือจะเป็นจานจะได้เอาข้าวเหนียวก็จิ้มลาบยะโสเดี๋ยวมาดูกันอีกสักครู่พระพิฆาตดังไงลาบเจอทีเดียวแล้วครับพี่น้องรัตนบุรีเจอท่าตูดรอบน้ำเล็กจากอำเภอรัตนบุรีเรือชื่อว่าเทพดูรุ่นจากอำเภอรัตนบุรีรอบน้ำสีแดงเจอกับลาบยะโสจากอำเภอท่าตูดสูสีกันเหลือเกินพี่น้องว่ายังไงเชียร์ทางไหนเชียร์เอาเลยจ้าไอ้แม่สุดท้ายว่ายังไงจะได้กินลาบกันหรือเปล่าระหว่างเทพรุ่นนี้จะกินลาบจะโสดได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันฮะซึ่งเป็นสุดท้ายใครจะได้กินลาบลาบจะโสดเอาอยู่ไหมลาบจะโสดอยู่ไหมเทพรุ่นลาบจะโสดเทพรุ่นลาบจะโสดเทพรุ่นลาบจะโสดเข้าโอ้โหเล่นชัยขอเสียงมากใครชนะให้หน่อยเย้ผลการแข่งขันเรือผู้ชนะคือเรือเทพนิรุตรองน้ำแดงจ้าขอเสียงมือให้กับทีมเรือทั้ง3ทีมครับเจอกับเทพเทวราชรองน้ำน้ำเงินครับเชิญครับขอญาตประชาสัมพันธ์ถึงจุดปลายตัวครับผู้ที่17ก็มาเทพมงคลพรหลวงวิติงนี่น่าจะไม่มีการแข่งขันใช่ไหมครับตรวจสอบด้วยผู้ที่17ครับเทพบุตรกับพรหลวงวิติงครับแต่รอบตะลิงบริเวณที่หนุ่มเครื่องเลย20บาทนะครับมีที่นี่ที่เดียวฮะครับต้อยจะมีผู้ชมเดินจับจ่ายซื้อของกินผักสายก็มีของขายตามปกตินะครับอาหารก็จะมีแม่ค้าพ่อขายวางขายของบริเวณริมตลิ่งหน้าสนามแข่งขันเรือก็จะมีพ่อขายแม่ค้าเนาะขายของอาหารลูกชิ้นไก่ย่างทุกอย่างก็จะมีบรรยากาศให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายของกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวงานแข่งขันเรือก็จะจับจ่ายใช้สอยซื้อกินกันตามสะดวกนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยวันเสาร์นะครับอีก15วันวันนี้วันที่17วันที่17แล้วอ่ะก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดของเดือนธันวาคมนะครับเข้าศักราชใหม่ของปีหน้านะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนะเนื่องจากแดดเพิ่มขึ้นมาทุกขณะก็จะเพิ่มความร้อนนะครับต่อไปนะครับรองพระเทพชัยโยนะครับรองพระเทพเทวราชนะครับตอนนี้กำลังเรียกรุ่น